สวัสดีครับเช้านี้ก็พามาชมเพชรบ้านนาที่ดอกเริ่มสะพรั่งแล้วนะตอนนี้ก็เคยถ่ายให้ชมกันแล้วนะแต่วันนั้นดอกเขาไม่ดกขนาดนี้เนี่ยวันนี้ดอกเริ่มบานกันเยอะแล้วนะอันนี้เข้าสู่หน้าหนาวนะดูดอกดกมากนะที่บอกว่าเพี้ยนนั่นแหละฮะนะบอกยังเพี้ยนเพี้ยนอยู่แต่ว่าดอกเขาเห็นแล้วมันดกสะพรั่งมากๆคือที่เพี้ยนเพราะว่ามันองค์ประกอบมันไม่ครบเท่าไหร่นะฮะเรามาดูกันที่ว่ามันเพี้ยนเพี้ยนเพราะอะไรพวกนี้เกสรไม่แลบฮะก็มีบางอันที่แลบฮะนะมีฮะแต่บางอันก็ไม่แลบก็จะมีตัวนี้ที่เกสรแลบนะส่วนอันอื่นนะตัวนี้ไม่แลบฮะไม่แลบนี่แหละฮะวันนี้ได้กล้องมาใหม่ฮะของ Samsung A8 นะก็เลยได้ภาพใสๆให้ชมกันนะอันเดิมใส่ใช้ Oppo นะกล้องก็จะไม่ซูมไม่ได้นะแต่ตัวนี้สามารถที่จะซูมได้สดๆนะดูภาพใสๆได้เพิ่งได้มาสดๆเลยก็มาถ่ายให้ชมกันนะฮะจาก Samsung A8 จะว่าไปก็สวยงามเหมือนกันฮะรากของเขาเนี่ยดูรากยกสูงสวยงามฮะไปดูกิ่งก้านสาขาก็กำลังดีฮะไม่แน่นจนเกินไปนะก็ทำให้เขาสามารถที่จะแผ่ขยายออกแล้วก็ออกดอกได้สวยงามนะนี่ก็เนี่ยพามาชมดอกสวยๆสดๆนะจากกล้องใหม่ของเรานะฮะ Samsung A8 ไปดูภาพสดๆสวยๆดูกันใกล้ๆก็ได้กล้องดีฮะครับผมก็เก็บภาพสวยๆนะกับดอกชวนชมเพชรบ้านนามาฝากกันจากกล้อง Samsung A8 ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ